ผัดกะเพราหมูสับเคยกินดูพี่น้องดูไอ้ย่อน่ากินอย่างแรงนี่พี่น้องอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านพี่บ่าวบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยอร่อยมากและพี่บ่าวเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยกินเมนูนี้วันนี้พี่บ่าวจะใช้เคยเค็มทั้งหมด3พวงนะก็เอามาตอกแบบนี้แล้วก็ตักเอาเฉพาะเคยแดงนะซึ่งมีความเค็มไม่มากถ้าพี่น้องจะตักไอ้ติดเคยขาวก็ได้นะแต่อย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะว่ามีความเค็มจากนั้นก็หั่นเคยแดงให้ได้ชิ้นพอดีคำนะพี่บ่าวก็หั่น1พวงเนี่ยเป็น4ส่วนพี่น้องสามารถที่หั่นได้ตามใจชอบเลยในส่วนการเตรียมเคยก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้มาดูส่วนผสมสำหรับเมนูนี้อันดับแรกนะก็เป็นไข่เค็มพี่บ่าวก็จะใช้เฉพาะไข่แดง3ฟองต่อมาเป็นกระเทียมจีน5กลีบพริกจินดา10เม็ดหมูสับ150กรัมซอสผัดอเนกประสงค์หรือว่าซอสผัดสำเร็จรูปพี่บ่าวทำไว้เมนูก่อนหน้านี้พี่น้องย้อนไปดูได้ใช้ทั้งหมด4ช้อนสุดท้ายก็เป็นใบกะเพราทีนี้ไปดูขั้นตอนการทำกันเลยก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะประมาณ2ช้อนกินข้าวช่วงนี้เปิดไฟระดับอ่อนไว้ก่อนพอน้ำมันเริ่มร้อนก็เอาพริกกระเทียมลงผัดก็ผัดไปให้ส่วนผสมมีความหอมส่วนกระเทียมออกสีเหลืองจากนั้นก็เอาหมูลงไปผัดก็ผัดนะให้หมูเนี่ยเกิดการแตกตัวไม่เกาะกันเป็นก้อนผัดไประยะหนึ่งหมูเริ่มสุกแบบนี้ก็ใส่ช้อนผัดอเนกประสงค์ลงไปพี่บ่าวใส่ทั้งหมด4ช้อนทีนี้ก็ผัดให้ส่วนผสมของซอสแล้วก็หมูเนี่ยเข้ากันเป็นอย่างดีสำหรับกระทะแบบที่พี่บ่าวใช้ตอนนี้หัวมาลายเนี่ยเปิดขายสินค้ามีตำหนินะพี่น้องที่ซีบราช็อปโอเลตสุวรรณภูมิระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมพี่น้องดูรายละเอียดได้ในคอมเมนต์ตอนนี้หมูและก็ซอสผัดเนี่ยเข้ากันเป็นอย่างดีถ้าพี่น้องต้องการสีเข้มกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มซีอิ๊วดำหวานลงไปได้หมูถูกได้ที่แล้วทีนี้ใส่ไข่แดงเค็มลงไปแล้วก็ใส่ใบกะเพราตามไปเลยจากนั้นก็ผัดคลุกๆให้ใบกะเพราเนี่ยเริ่มสลุดได้หน้าตาแบบนี้ก็เป็นนั้นว่าใช้ได้เอาล่ะไปจัดจานกันเลยก็ใส่ข้าวลงไปก็ตักราดข้าวแบบจัดเต็มๆกันไปเลยหอมน่ากินมากพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูความน่ากินใครไม่เคยลองเมนูนี้พี่บ่าวแนะนำเลยลองจัดดูอร่อยจริงพี่น้องเอาละเดี๋ยวพี่บ่าวชิมพี่น้องอร่อยเข้ากันแบบลงตัวในส่วนของผัดกะเพรานะพี่น้องรู้รสชาติอยู่แล้วในส่วนของไข่เค็มพอมาผสมกับซอสกะเพรานะก็จะมีความหอมแล้วก็มีความมันอร่อยจริงๆแล้วก็เสร็จสิ้นอีกหนึ่งเมนูและพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง